ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีอดีตรัฐมนตรีซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกก็ได้รับในสงฆ์เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในกรณีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับวันนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพุทธศักราช2563ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นหมายความว่าก็มีผลในวันถัดไปวันนี้ก็มีผลเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ผู้ต้องขังและก็ผู้ที่ถูกคำพิพากษาลงโทษจำคุกตามพิพากษาของศาลนะครับก็จะได้รับนะฮะอภัยโทษในประเด็นต่างๆในกรณีคนที่ต้องโทษประหารชีวิตเห็นไหมฮะต้องโทษประหารชีวิตด้วยมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ลดโทษลงจำคุกตลอดชีวิตเห็นไหมครับโทษจำคุกตลอดชีวิตลดลง50ปีและก็มีการลดโทษให้ตามอัตราส่วนตามที่กรมราชทัณฑ์เป็นคนดำเนินการนะครับอันนี้เป็นมหากรุณาธิคุณกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติในกรณีที่มีญาติพี่น้องต้องคำพิพากษาถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีอดีตรัฐมนตรีซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกก็ได้รับในสงฆ์เช่นเดียวกันก็เป็นกรณีที่หลายคนนะครับก็ถือว่าได้รับมหากรุณาธิคุณจากที่ทำความผิดในความผิดต่างๆนะครับวันนี้ในกรณีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยเฝ้ารอและคาดหวังมาตลอดว่าในแต่ละปีแต่ละสมัยก็จะมีวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะรับได้รับอภัยโทษในอัตราส่วนโทษต่างๆนะบางคนที่เดี๋ยวโทษจำคุกไม่เกิน1ปีก็ปล่อยเลยนะฮะส่วนรายละเอียดนั้นก็มีปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษานะในกรณีที่มีการประกาศราชกิจฎีกาอภัยโทษพุทธศักราช2563เป็นเรื่องดีนะพี่น้องประชาชนครับนี่คือความเป็นมาและก็นี่คือเรื่องที่ประชาชนคนไทยเข้าใจมาโดยตลอดในกรณีถ้าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็จะได้รับอะไรครับประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์จากที่ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันแม่วันพ่อวันเสริมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะก็มีประเด็นต่างๆนะมีวันต่างๆออกมาก็จะมีการลดโทษให้กับนักโทษถึงบอกว่าวันนี้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเรามีพระกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วเรามีโครงการต่างๆมีโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว 5,000 โครงการนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากมายเลยวันนี้ถึงบอกกับน้องๆนิสิตนักศึกษาว่าเหตุใดนะถึงออกมาเรียกร้องออกมาต้องการเปลี่ยนแปลงในจารีตธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบกษัตริย์ลองไปย้อนดูนะในวันที่ผ่านมาเรามีบ้านมีเมืองวันนี้ใครพัฒนาบ้านเมืองให้เราหลายคนบอกว่านักการเมืองเข้ามาก็จากไปมาอยู่3ปี5ปีบางคนมาอยู่5ปี6ปีไม่ทำอะไรกอบโกยอย่างเดียวนั่นคือเรื่องจริงนะครับดังนั้นวันนี้เราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสำนึกในมหากรุณาธิคุณที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติในคราวใดที่มีเกิดทุกขภัยวาตภัยและก็เกิดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติสถาบันไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะครับสถาบันก็ออกมาช่วยเหลือนะครับออกมารวบรวมนะเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นใดท้องที่ใดที่มีความกันดารแร้นแค้นการพัฒนาไม่เข้าถึงพระมหากษัตริย์ครับก็จะไปเป็นคนแรกเลยไปดูไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ในบนเขาอยู่ในป่าห้วยลึกคลองเดินเข้ายากลำบากพระองค์ก็ไปทุกที่ทุกวันนี้มันทันสมัยครับไม่มีหรอกครับแต่ก่อนโทรศัพท์มีเฟซบอกเฟซบุ๊กไม่มีอย่างนี้นะครับมีแต่ความยากลำบากนะไปทีนึงก็ต้องขับรถเป็นวัน2วัน
พระองค์ท่านก็ขึ้นบนเขาไปพูดคุยกับชาวเขาชาวมงไปทุกที่ในประเทศไทยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเทศไทยนั้นอยู่ดีกินดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทัดเทียมกับประเทศต่างๆสิ่งไหนที่พระองค์ท่านไปพบไปเจอจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองพระองค์ท่านก็นำมาบอกนักการเมืองนะบอกยุ่งยากพระองค์ก็ทำเองเกิดโครงการต่างๆมากมายเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ดูความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยว่ากษัตริย์นั้นทำอะไรให้คนไทยบ้างวันนี้เอาใจตนเองออกมาเรียกร้องอ้างลัทธิประชาธิปไตยต้องเสรีนะต้องเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคนั้นพี่น้องได้มาแล้วถ้าไม่มีส่วนรวมจิตใจมีคนทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วมันจะไปได้ยังไงพี่ถึงบอกว่าวันนี้ให้คิดทบทวนให้ดีพรุ่งนี้จะไปเดินขบวนจะไปร่วมกับม็อบก็ต้องพิจารณาให้ดีไปดูให้ดีนะครับวันนี้หลายคนดีใจที่ลูกหลานครอบครัวของเองนั้นตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้ก็ได้รับมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระกษัตริย์พระองค์ท่านได้ประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับอภัยโทษให้กับนักโทษในเรือนจำคนที่ออกมานั้นก็จะถือว่าเขาไม่มีคุณภาพเราก็ต้องให้โอกาสกันมีการงานอะไรทำก็ให้เขาทำนะฮะคนเราอยู่ในสังคมนั้นมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9บอกว่าเราต้องส่งเสริมให้คนดีนั้นมีอำนาจเข้ามาปกครองบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันวันนี้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาคิดให้ดีนะครับการที่ออกมาเรียกร้องข้อเรียกร้อง10ข้อนั้นมันเป็นเรื่องเกินเลยความเป็นจริงที่จะทำได้ถ้าเรียกร้องหยุดคุกคามประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการยุบสภานั้นเป็นไปได้เลยเราแก้รัฐธรรมนูญเสร็จให้เป็นกลางทางความคิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่วันนี้เราต้องรวบรวมผู้คนจำนวนมากออกมาคัดค้านต่อว่านโยบายแห่งรัฐออกมาด่าท้อสถาบันพระกษัตริย์มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังเดินทางบางคนก็โทรมาถามผมว่าพี่ทนายจะให้หนูไปไหมเราก็บอกว่าแล้วไปเราได้อะไรนะเราไปได้ชุมนุมได้เจอเพื่อนเจอผู้คนมากมายแต่เราเสียเวลาเปล่าเราควรอยู่บ้านนะศึกษาเล่าเรียนให้จบจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเป็นผู้มีความรู้มีองค์ความรู้ในการที่จะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมาพัฒนาชาติไทยพี่ทนายบุญเอ่ยลุงป้อมเอ่ยลุงตู่เอ่ยหลายๆคนในวงการเมืองก็ต้องจากลาไป1นะอายุมาก2อาจจะล้มตายนะครับก็เหลือน้องๆเท่านั้นที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยดังนั้นเราต้องศึกษาให้ดีว่าการเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในโลกนั้นประเทศไหนที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ระบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขส่วนมากจะเจริญนะฮะแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีวันนี้ก็ฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาว่าสิ่งไหนที่พิจารณาแล้วว่าเห็นชอบแล้วว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือเหมาะสมก็พิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากเราพิจารณาไม่ดีไม่รอบคอบเราก็ตกเป็นเครื่องมือนะของบุคคลที่ต้องการเข้าสู่อำนาจนักการเมืองไงฮะนักการเมืองก็ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ88ปีก็เรียกร้องตลอดนะครับก็ฝากน้องๆว่าวันนี้ไปดูนะฮะเข้าไป Google แล้วเสิร์ชคำว่าพระราชกฤษฎีกานะอภัยโทษพ.ศ.2563เราก็จะเห็นมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่พระองค์ท่านในคราวสมัยต่างๆในแต่ละปีเอาง่ายๆภาษาบ้านเราวันเกิดในหลวงวันเกิดราชินีวันเกิดพ่อแม่พันปีก็จะมีอภัยโทษให้กับนักโทษหรือผู้ต้องขังในเรือนจำมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนั่นก็คือญาติพี่น้องมิตรสหายของคนที่ต้องคำพากษาวันนี้ให้คิดให้รอบคอบที่จะออกไปเรียกร้องในประเด็น10ข้อซึ่งมันเป็นกรณีริบรอนพระราชอำนาจของกษัตริย์และก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนื่องจากว่าประชาชนในคนไทยทั้งประเทศนั้นมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วย
บางคนอาจเห็นด้วยแต่ความเห็นด้วยนั้นมันต้องมีตรรกะทางความคิดมีเหตุผลรองรับจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศชาติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นเป็นการปกครองที่ดีมากและก็กษัตริย์นั้นเป็นคนสร้างเป็นคนพาพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีเราจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นจะเดินรุ่งเรืองต่อไปโดยที่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ แสงประกายงดงามคู่กัน